วัสดีค่ะวันนี้สมาชิกใหม่ของโครงการ Face Off นะคะที่ต้องการมาช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมเนี่ยมาไกลจากอังกฤษเลยนะคะผ่านไปเพียง14วันพรุ่งนี้เธอต้องบินกลับแล้วนะคะวันนี้มาคู่กับสามีที่สุดหล่อแล้วก็สุดน่ารักมากและใจดีอย่างที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะมาด้วยกันวันนี้พร้อมที่จะมาบอกความในใจว่าทำ Face Off ทั้งคู่มีความสุขอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผ่านไปแค่14วันเท่านั้นเองนะคะคุณพี่แสงอรุณตอนนี้กระดากปากมากที่จะเรียกพี่แล้วเพราะว่า คุณสามีบอกว่าไม่ถึง30แล้วใช่หรือเปล่าคะพี่นเรศใช่ครับแน่นอนฮะ ก่อนทำเขาเป็นยังไงบ้างคะพี่นเรศคะเขาเป็นคุณป้าใช่ไหมแน่นอนครับหน้าเขาเป็นยังไงคะ บาน ใหญ่ห้อยตาตกใช่ไหมคะน้องแก้มก็ลึกเนาะโอเคทำหน้าดึงไปค่ะ3ส่วนส่วนแรกคือดึงหางคิ้วหางตาให้ยกขึ้นแล้วก็ตีนกานะคะส่วนที่2คือดึงร่องแก้มค่ะส่วนที่3คือดึงมุมปากเนาะดึงที่ปากตกแล้วก็ดึงร่องน้ำหมากค่ะบล็อกไว้ก่อนเลยนะคะวัย40ร่องน้ำหมากมาไม่ได้อายเขาเนาะแล้วก็ดึงเหนียงนะคะส่วนที่4คือดึงคอใช่เปล่าใช่ค่ะคลิปเต็มมีความหมายมากติดตามดูให้ได้แม้จะยาวหน่อยนะคะ พวกเราพูดเรื่องราวที่มันมีประโยชน์กับสังคมมากมายก่ายกองที่สำคัญนะคะเรามีเคล็ดลับtop secret เลยนะคะที่จะทำให้คุณผู้หญิงที่สามีไม่อนุญาตนะคะคนที่ใจร้ายเนี่ยนะคะที่เขานั่งอยู่แถวๆนี้ครั้งแรกพี่นเรศเขาไม่ยอมให้ภรรยาทำ face off ค่ะจริงหรือเปล่าคะพี่นเรศใช่ครับและตอนหลังทำไมถึงยอมตัดสินใจอนุญาตคะเพราะว่ามีเครื่องพิสูจน์นะว่าเด็กจริงครับ สุดท้ายแล้วตอนนี้ภรรยาสวยขึ้นแค่ไหนคะพี่นเรศมากครับมาก พี่นเรศเป็นช่างแท็กทูสักมาทั้งชีวิตของเขาเลยนะคะเขายังยอมรับว่าแผลของเฟซออฟปราณีตใช่ไหมปราณีตแน่นอนครับมากแค่ไหนมากครับที่ต้องมาพิสูจน์ครับต้องมาพิสูจน์นะคะแล้วก็สาวน้อยคนนี้วันนี้มีชีวิตใหม่ดีใจไหมที่เรากำลังทำให้ผู้หญิงวัย40อย่างเรา40ท้วนๆอย่างเราเนี่ยไม่หันไปโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมเพราะอะไรคะเพราะโบท็อกร้อยไหมไม่อยู่นานยาวนานค่ะบางทีก็6เดือนปีนึงแล้วก็อันตรายด้วยค่ะคือบางทีแฮปมีพังผืดอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อร้อยไหมเจอพังผืดเนาะร้อยไหมเจอพังผืดแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์เจอของปลอมของปลอมอยู่ไว้เป็นซิลิโคนเหลวใช่ค่ะใช่ฉีดในคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เจอของปลอมใช่ก็เจอของปลอมแล้วอยู่ได้ไม่นานก็แพงด้วยมาที่นี่ปลอดภัยแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะมาช่วยชาติใช่ค่ะช่วยประเทศช่วยชาติช่วยประเทศทำเร็วสวยเร็วสวยเร็วสวยนานสวยคุ้มเลยนะคะที่สำคัญที่สุดคือปัญหาริ้วรอยมันน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ถ้าคุณปล่อยให้ยับยับเยิน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 เนาะพี่นเรศนะคะก็คงจะเครียดพี่นเรศขาจากนี้ไปต้องเดินกับลูกสาวรู้สึกไงบ้างคะเขินยิ่งกว่าเดิมพี่นเรศนะคะโชว์วัยนี้50เท่าไหร่คะ52ครับ52เริ่มเครียดแล้วล่ะภรรยาสวยขึ้นแล้วเด็กขึ้นมากนะคะใครอยากมีความสุขแบบนี้สองสามีภรรยาเนี่ยนะคะเขามีเคล็ดลับนะคะเขาก็ต้องอ้อนวอนสามีให้อนุญาต จะอ้อนวอนด้วยเทคนิคอะไรบ้างต้องติดตามคลิปเต็มทั้งที่ครั้งแรกเขาไม่อนุญาตเพราะกลัวภรรยาสวยแล้วก็อาจจะนอกใจ ที่สำคัญคือเป็นห่วงมาก เพราะฉะนั้น โครงการ Face Off เน้นที่สุดคือต้องปลอดภัยค่ะเราต้องทำผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยโชว์ค่ะ14วันเท่านั้นขออนุญาตนะคะได้เลยซูมเข้ามานะคะว่าเราซ่อนแผลไว้หมดจริงๆไม่ต้องใช้คำว่าซ่อนก็ได้คือแผลปราณีตมากเนาะพี่นเรศนี่แค่14วันเนาะโอ้โหเดี๋ยวเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนเขาจะเป็นคนละคนเลยทีเดียวค่ะดูอย่างหน้าพี่นะคะกับโครงการ Face Off ก็คนไทยนะคะก็ยังทำได้ไม่แพ้ชาวต่างชาตินะคะก็อยากให้คนไทยหันมาศึกษามาหาข้อมูลที่หมอศัลยแพทย์ที่เป็นคนไทยเรานะคะก็ทำได้เก่งไม่แพ้ต่างชาติเลยค่ะแล้วดูความประณีตเราขออนุญาตโชว์นะคะนี่รอยแทททูที่คุณสามีสุดที่รักเนี่ยเขาสักไว้ให้นะคะเราเก็บรายละเอียดไว้หมดเลยไม่ได้ไปแตะแผลตรงนี้ริ้วรอยของการสักเลยเนาะใช่ครับโอเคเราจะบอกราคนที่ไม่มีโอกาสได้ทำ Face Off จากการห้ามของสามีกันดีไหมใช่และบอกลา
แสงอรุณคนเก่า เป็นคุณป้าแต่ตอนนี้เธอเป็นแสงอรุณเจิดจรัสเหมือนชื่อแล้วนะคะ บ๊ายบายกับคนที่ ไม่มีโอกาสนะคะ ขอให้กำลังใจค่ะสู้ๆค่ะบ๊ายบายความเป็นป้าฉลาดสวยต้องดร.เซปิง